โตเกียวกูโตเกียวกูไม่ใช่โตเกียวมันเนี่ยวู้ฉันกูไปเพื่อนมึงโดนแทงแน่ไอ้เหี้ยเนี่ยจะกระดุมแบบนั้นพอกินปะชักนั้นเลยล่ะแบบนั้นยิบหลอกเราต้องรวมพลังกันไลด้าช็อกเกอร์ไอ้เหี้ยต้องแบบเป็นเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะถ้ามึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวเป็นรายการที่เครียดหน่อยพูดแรงมากพี่พอๆบ้างนะครับบางทีมันก็รับไม่ได้แล้วนะครับรีวิวเรื่องโตเกียวกูโตเกียวกูไม่ใช่โตเกียวโตเกียวมันพอพูดมุกนี้มาเนี่ยประสบการณ์ในโรงหนังขอพูดก่อนเพราะมันคือมุกนี้พี่นั่งข้างผู้หญิง2คนเที่ยวไม่ใช่ตังค์มึงเออเนี่ยแล้วแบบเหมือนประมาณม.6เพิ่งจบใหม่ๆแล้วแบบจะแบบเต้นมึงเหมือนอยู่หอวันแรกที่มาดูหนังด้วยกันอ่ะแล้วมีพระเอกแบบฮะกูเหรอใครคือกูอ่ะไอ้กูโหกูฉันไม่เคยเห็นกูเลยก็มึงไงก็กูนั่นแหละมึงแหละมึงต้องย้ายอ่ะมึงนั่นแหละกูต้องย้ายอ่ะเพราะแม่งพูดทุกอีอย่าหมดเลยเนี่ยเข้าใจเข้าใจมึงเลยมึงเนี่ยมึงดูนะเดี๋ยวนี้มึงเดี๋ยวมันต้องเล่นนี้เห็นไหมกูมึงไงมึงเข้าใจเลยเข้าใจเลยแล้วไม่พอพี่เลื่อนไปข้างหน้าแล้วกะว่าดูหน้าๆหน่อยเพื่อจะไปปีกวิเวกกูก็นั่งดูสภาพเออแม่งเงียบดีเว้ยพิงไหลเท่านั้นแหละสักพักข้างหลังแม่งคุยทุกฉากทุกตอนในการ์ตูนแม่งพูดหมดเดี๋ยวพระเอกต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันทำนี้เห็นไหมมึงเห็นไหมมึงประสานเนี่ยเดี๋ยวฉากต่อไปแม่งเพื่อนมึงโดนแทงแน่ไอ้เหี้ยเนี่ยจะกระตุ้นแบบนั้นเอ้า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 ลอยไปยิงนั่งข้างหลังเป็นครั้งแรกที่พี่แบบไอ้เหี้ยแม่งลุกแล้วมองยืนมองข้างหลังแล้วสายหน้าเราไปคือด้วยความที่เออเราเกรงใจก็ไม่กล้าตวาดเดี๋ยวกลายเป็นมนุษย์ลุงตุ๊กตาใช่ใช่เราก็มองกูต้องไปนอนดูอย่างนี้เลยกูยอมไปนอนดูอย่างนี้เลยเฮียเป็นเฮียอะไรวะโรงนี้แม่งคุยกันคุยกันทุกจุดเลยเขาจะแบบเนี้ยแบบคนนั้นในเรื่องคนนั้นอยู่แม่งนั่งอยู่กันแบบคนนั้นมันแบบแตกฉานเรื่องแบบเออแม่งทำไมแม่งกระพุ้งตะคุ้งเออแม่งทำไมมาคิดไปแล้วเชียวแล้วเขาจะพูดแบบว่าเนี่ยในการ์ตูนแบบนี้เห็นป่ะเห็นป่ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบกูบอกแล้วนี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยของเราไม่ดูไปดูนะฮะมันนั่นเรียนตรงนี้เรียนเยอะอ๋อเรียนเยอะนะปากสั่นแล้วปากสั่นมือซีดเรียนเยอะเรื่องนี้พี่ว่ามันค่อนข้างตามในหนังสือการ์ตูนมันเลยมีพวกโอตาคุอย่างเงี้ยเหมือนเลยนะค่อนข้างเหมือนเลยนะค่อนข้างเหมือนเลยค่อนข้างเหมือนเลยบอกออกตัวว่าพี่ดูมาซีซั่นหนึ่งซีซั่นแรกก็สนุกดีแหละครับพอดูได้กูอ่านมา2เล่มเองอ่านมาเนี่ยเคยอ่านเคยอ่านแต่แบบเคยแต่แบบอ่านสนุกดีนะแล้วคือที่พี่อ่านสองเล่มไม่ค่อยชอบไลเซ็กมันอ๋อพี่ชอบเลยชอบอ่านแค่สองเล่มเลยพอดูหนังเรื่องนี้เออมันก็เหมือนกับอะแดปครึ่งหนึ่งของซีซั่นนั้นแหละครึ่งหนึ่งเอามาทำเป็นหนังก็น่าจะในหน้าต่อไปแหละชัวร์ป้าบเลยมีที่ญี่ปุ่นมักจะทำเป็นสองภาคภาคหนึ่งและภาคสองเออภาคหนึ่งภาคสองเออก็ดีนะดีกว่าไอ้สามภาคไต่บ้ามึงอ่ะดีกว่าไอ้พวกขยี้ตัวเองอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่บอกว่ามันพอดูได้เหตุผลที่เรากลับมารีวิวหนังญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราก็คิดถึงไอ้ความใหญ่ของมันเหมือนกันอ่ะหนังเรื่องนี้พี่จะบอกก่อนว่าไอ้ความใหญ่ของโตเกียวกูในครั้งเนี้ยพี่มองว่าเวลามันเป็นซีนแอคชั่นอ่ะมันยังพอเออดูของความใหญ่ของมันอ่ะกับ CG ไม่ได้สวยหรอกแต่หมายถึงกับพลังของมันอ่ะแล้วมันใหญ่อย่างนั้นอ่ะมันเข้ากับพลังของมันดีแต่พอมันไปซีนที่พระเอกมันต้องแบบแสดงอารมณ์เยอะๆแบบเสียเพื่อนรักเอ่ยหรืออะไรเงี้ยมันจะดูแบบไอ้เหี้ยมันขนาดนั้นเลยนะดราม่าในเรื่องของมันเนี่ยมันเอามาจากในการ์ตูนเลยมุกเม้นจะเยอะๆหน่อยหน้าจะแสดงเยอะๆถ้าใครดูแล้วจะรู้ว่ากูกินอาหารมนุษย์ไม่ได้แล้วมันจะมีฉากที่พระเอกกินอาหารมนุษย์แล้วโอ้โหชักนั่นเลยเหรอเออมันต้องอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแม่งแบบโอ้โหมันต้องเบอร์ใหญ่อย่างนี้เลยอ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าภาพยนตร์มันคือการอะแดปชั่นอะแดปชั่นหมายถึงเนี่ยอะแดปไงมึงก็ปรับเปลี่ยนเพื่อมาให้เป็นไลฟ์แอคชั่นไงทีนี้เนี่ยมึงเอาการ์ตูนมาเลยมึงเอาการแสดงการ์ตูนด้วยที่มองว่ามันมีทั้งแบบเวิร์กแล้วก็ไม่เวิร์กกูดูอันนี้แล้วกูอยากทำสกิทอะล้อเลียนอะกินไข่เจียวแบบกูแบบน้ำญี่ปุ่นจริงๆแล้วเขาก็รู้กันหมดแล้วว่าเออน้ำญี่ปุ่นทุกเรื่องแม่งเป็นอะไรที่แก้ยากนะน้ำญี่ปุ่นทุกเรื่องใหญ่พูดอย่างนี้เรื่องนี้ก็ใหญ่ไม่ต่างกันแต่คราวนี้เนี่ยที่เราไปดูเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมีการให้มีการดราม่าเยอะแอคชั่นน้อยเอางี้แอคชั่นในตอนท้ายๆแล้วแอคชั่นซึ่งพี่มองว่ามันก็จะมีการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่ออยู่บางช่วงเหมือนกันท
ที่ที่เรารู้สึกว่าให้กูดูการแสดงนี่กันนะแล้วหนังญี่ปุ่นหลายๆครั้งมันจะชอบมีอารมณ์แบบเขาเรียกอะไรคาเมนไรเดอร์แบบว่าจะไปสู้แล้วพวกเราจะต้องไปด้วยกันเธอไปฉันก็ต้องไปเราต้องรวมพลังกันไรดาช็อกเกอร์เอาเป็นว่าเนื้อเรื่องในวันนี้เนี่ยคนที่ชอบการ์ตูนชอบแน่นอนใช่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 ชอบแน่นอนยังรอวันนั้นอยู่วันที่หนังที่ทำจากการ์ตูนมันจะแบบเชื่อเฮ้ยดูเรียวขึ้นดูเป็นหนังจริงๆอ่ะดูเป็นมูฟวี่จริงๆเป็นภาพยนตร์จริงๆยังรอวันนั้นอยู่พี่ท็อปมีอะไรไหมส่งไปเรื่องสั้นนะครับไปเรื่องสั้นเลยก่อนนะฮะยาวเลยว่าจบแล้วนะเมื่อคาเนกิเคนต้องกลายเป็นกลูด้วยความไม่ตั้งใจชีวิตผกผันพันผกหกก็ล้มหกก็ลุกหกก็ลุกหกก็ล้มหกลุกหกล้มหกหกหกล้มลุกลุ่มจากหกเป็นเจ็ดจากเจ็ดเป็นแปดแปดเจ็ดเป็นเป็ดชีวิตหลังจากนี้ของคาเนกิเคนจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะผมก็ไม่รู้เราต้องมาคอยลุ้นกันว่าคาเนกิเคนจะเลือกใช้ชีวิตแบบไหนมนุษย์หรือกลูเริ่มเรื่องมาเอาง่ายๆเหมือนหนังสือการ์ตูนเลยถ้าเคยอ่านคือมันจะบอกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรมีมนุษย์นะอยู่บนห่วงโซ่อาหารชั้นบนสุดแล้วก็ยังมีผู้ล่าที่ล่ามนุษย์อยู่พวกเขาเรียกตัวเองว่ากูมันก็เล่าประวัตินะคือพวกกูมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับสัตว์ประหลาดชนิดนึงที่ต้องกินคนเท่านั้นกินเนื้อวัวไม่ได้กินเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อเหี้ยอะไรก็ไม่ได้ต้องกินมนุษย์เท่านั้นต้องมนุษย์เท่านั้นมันแวมไพร์คล้ายๆกันแต่เป็นกินเลือดแวมไพร์มันกินเลือดไงแต่มันเลือดอะไรก็ได้ไงเออนี่ต้องกินต้องเนื้อมนุษย์เป็นกฎที่เขาตั้งขึ้นมาอะไรงี้คนเราอาศัยอยู่ร่วมกับกูกูจะปะปนเราไม่รู้เริ่มต้นมาเหมือนในหนังสือการ์ตูนเลยพระเอกก็อยู่กับเพื่อนในร้านเค้กคุยกันนั่งคุยกันแล้วก็พบกับหญิงที่พระเอกชอบในร้านกาแฟริเซ็ตริเซ็ตความเป็นญี่ปุ่นอายอายแบบญี่ปุ่นเดือดเดือดต้องเดือดเนี่ยมันไม่ดูมันยังรู้มันไม่ดูมันยังรู้เลยเป็นสูตรของเขาเลยพระเอกต้องเนื้อเป็นสูตรเขาเออหนังญี่ปุ่นพระเอกต้องเนิร์ดพระเอกเนิร์ดก็มาเจอคนสวยคนสวยลิเซ่ลิเซ่ชอบมากชอบมากเพื่อนก็ช่วยจนเอาง่ายๆจนรู้จักกับลิเซ่เพราะชอบนิยายเล่มเดียวกันติดแบ็คพระเอกเป็นคนที่รักการอ่านมากเออเออก็เลยใช้การอ่านเนี่ยเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์สัมพันธ์นั่นแหละผมคุณจะรำคาญผมหรือเปล่าที่ผมคุยแต่เรื่องหนังสืออะไรนี่คุณจะรำคาญตรงนี้แหละหลังจากวันนั้นที่เราได้เดทครั้งแรกนะฮะแล้วก็เดินกลับบ้านคืนนั้นกลับบ้านเออตอนกลางคืนเดินกลับบ้านเลยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมันก็เป็นไปได้สวยนั่นเองเดินจับมือด้วยไอ้ช้าไอ้ช้าจ้าคุณรู้ไหมจริงๆอ่ะฉันก็รู้มานานแล้วนะว่าคุณมองฉันอยู่น้าถ้าเป็นกูนี่เช็ดแม่คืนนี้กูไม่กลับบ้านขอไปกินกาแฟบนห้องได้ไหมครับน้ามันหรือไม่อย่าค้างกันเลยครับเลยน้าโคตรดีมันมีสอกตอกอยู่ญี่ปุ่นจะมีตอกเยอะๆเออมันตอกเลยสุดท้ายก็ได้รู้ว่ากอดกันประกอบกันพวกนั้นเองแม่งกัดอะไรไอ้เหี้ยอ๋อเป็นกูน้ากูใช่ประกอบปั๊บเออเคี้ยวเลยหัวไหลติดหัวไหลติดฟันไปนิดนึงเฮ้ยแล้วที่คุยกับมึงเรื่องนิยายก็หลอกกินกูหลอกเหยื่อหลอกแดกแดกของมันไม่ใช่เย็บด้วยแดกจริงๆหลอกแดกจริงๆหลอกแดกไม่ได้เลี้ยงข้าวนะไม่ได้เลี้ยงข้าวไม่เลี้ยงเลยไม่ได้แบบว่าซื้อของให้นะแบบแดกตัวกูแดกจริงๆแดกตัวเลยแดกกูตรงๆนี่หว่ากูคือเนี่ยคือเหยื่อที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วมั้งพี่จานเป็นมาสเตอร์เชฟอีกเหี้ยเป็นมาสเตอร์เชฟพี่จานรสชาติอ๋อดีแหมนี่เนื้อหวานมากเลยนะเนี่ยต้องไปจิ้มกับน้ำพริกเกลืออะไรนี่ไม่จานเลยว่าคุณจะกินครับคุณจะกินครับญี่ปุ่นมีอย่างนึงพี่จะรำคาญในจุดนี้มันเป็นสิ่งที่หนังเฮอร์เรอร์แทบทุกเรื่องแต่ชอบใช้ตัวร้ายมักจะแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าเล่นกับเหยื่อเล่นกับเหยื่อแล้วสิ่งที่พี่รำคาญในซีนเนี้ยก็คือซีนเนี้ยมันจะขยี้แล้วบวกความญี่ปุ่นมันจะแล้วแบบแม่งยืนสองทีแล้วพระเอกก็ยืนสองทีแล้วยืนแบบพระเอกก็วิจารณ์อยู่กำลังวิจารณ์อยู่นี่อร่อยมากเลยเธอไม่หนีหรอกอร่อยมากวันนี้จำนิยายเธอจำนิยายหน้านั้นได้ไหมที่เราอ่านนะฉันชอบที่สุดคือฉากที่แหวกพุงอะว่าไปขยี้เล่นอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็วิ่งหนีจนไปสุดท้ายแม่งไปเจอกับตอกตันอันนี้กูรู้ได้ไงเนี่ยที่ตันตันมืดมืดเลยสักอย่างสุดท้ายเราเลยเปิดเผยท่าแท้ออกมา
มีหางแล้วก็จะกินพระเอกสุดท้ายพระเอกวิ่งหนีก็แทงเข้าไปที่กลางอกแทงใครแทงพระเอกพระเอกแทงทะลุอกเลยทะลุเลยตายดิตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วนางเอกไปยืนอยู่เล่นอยู่ฉันจะกินเธอเลยฉันจะกินเธอเลยอยู่สุดท้ายแม่งมีเหี้ยอะไรตกใส่หัวตายอ้าวเหยื่อจะหวานมันก็ต้องไปทำให้กลัวเยอะๆนี่แหละกลัวกลัวกลัวซะกลัวกลัวกลัวตกตายแม่งเหล็กทับใส่นี่ไงมีคนบอกพี่เขาอยากให้มันกลัวเยอะๆไปเนื้อมันจะได้หวานมันคิดไหมว่ามันเป็นเหตุผลเฉยๆที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะคือขยี้เหตุการณ์นี้แค่ขยี้ให้แม่งดูโรคจิตหน่อยเท่านั้นเองอะอารมณ์พี่มันจะนึกอย่างนึงคือเหมือนมึงเดินมาให้เหล็กตกทับตายอะอยู่ในห้างแล้วอะเหมือนวิ่งหนีเข้าไปในห้างอะคิวพระเอกเดินมาจากห้างแม่งมายืนตรงนี้พูดอยู่สองคำๆแล้วปั้นอะไรเงี้ยเกิดน้องมันจะมาดีพระเอกเด็กก็ตื่นขึ้นมาบนโรงพยาบาลแล้วก็รู้ว่าหมอเขาผ่าตัดให้โดยการเอาตับไม่เอาตับบริจาคตับบริจาคไม่ใช่ตับบริจาคตับของไอ้ตัวลิเซ่นี่แหละตัวผู้หญิงนี่แหละเอามาใส่ให้อ้าวอีเหี้ยแล้วก็เกิดมีข่าวอะไรเราจะได้ยินเป็นข่าวเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังว่าอะไรมีการบริจาคอะไรมันไม่ได้ไปเน้นอะไรมากตรงนั้นตับอ่อนนั้นเออฉันขอเออนี่ตับอ่อนนั้นฉันขอได้ไหมขั้นต่อใช่ไหมอันนี้คือเป็นแบบพีโคพีโคพีโคอยู่แล้วพีโคอะไรทำไมทำไมนี่เขานิยมพีโคตับของลิเซ่เนี่ยเอามาใส่พระเอกอันนี้พระเอกก็กลับไปบ้านปกติเหมือนจะไม่มีอะไรขึ้นสุดท้ายกลับไปกินที่อะไรก็รู้สึกไม่หิวไม่หิวไม่หายหิวไม่หายไม่กินไม่ได้ด้วยกินไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยกินแล้วอ้วกกลางคืนแม่งถอดหัวเลยคราวนี้กลางคืนผู้ชายมันเป็นหญิงมีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดายิ้มแย้มชัดเจนระดับคือเขาจะไอ้การกินเนี่ยเขาจะหยอดมาตั้งแต่ตอนที่พระเอกไปนั่งกินข้าวกับลิเซ่นะใช่ใช่คือพระเอกก็กินนู่นกินนี่กินขนมอะไรลิเซ่แม่งไม่กินเลยบอกอ๋อไม่หิวไม่หิวประมาณว่าพามาร้านโปรดเลยพี่เอกบอกนี่ร้านโปรดเลยสั่งเค้กนี่อร่อยมากลิเซ่ไม่กินสักคำลดน้ำหนักอะไรช่วงนี้ลดน้ำหนักอยู่คือเขาหยอดไว้แล้วตั้งแต่แรกแล้วก็หลังจากนั้นพี่เอกมารู้ว่าตัวเองเนี่ยก็กินไม่ได้เหมือนกันมั้งเริ่มเปลี่ยนเป็นอะไรวะแดกเฮียอะไรก็ไปแม่งก็อ้วกออกมาจริงๆน่าจะมีช็อตแต่พี่เอกเดินไปแบบไอ้เฮียเปิดฝาชีแม่งกินเฮียอะไรไม่ได้เลยเอาฝาชีแม่งทำสองเท่าปูไปหาอะไรกินเลยน่าจะได้อยู่ดีครับคันนี้พระเอกก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเกือกกิ้งกันอยู่ในบ้านอ่ะมันมีอารมณ์ที่แบบว่าเนี่ยค้นหาตัวเองคืออะไรวะแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่กูตลกอ่ะหลังจากที่กินในบ้านไม่ได้ออกมากินกับเพื่อนเพื่อนพาไปกินข้าวหน้าเนื้อวันนี้ร้านเนื้อเขาเปิดวันนี้เว้ยร้านเนื้อร้านเปิดของเราพาไปกินกันพระเอกแม่งกินไปคำหนึ่งพอกินเข้าไปปุ๊บโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เลยแล้วร้านพังตอนแรกกูเห็นเลยเขาจะตัดแบบโค้ดอัพนิดนึงกูคิดว่าร้อนร้อนแล้วกูคิดว่าอ๋อร้อนหรือเปล่าช่วงนี้ช็อตที่ฮาที่สุดที่ไปยืนอยู่กลางแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าจัตุรัสของญี่ปุ่นอ่ะไปยืนอยู่กลางเห็นไหมทำอะไรครับเป็นไรไม่รู้เขาแบบกินอะไรไม่ได้เลยอ้วกเล่นน้ำลายเล่นน้ำลายเลยวันนี้กูรู้สึกว่านิ้วกูเข้าลิ้นกูหลายรอบแล้ววันนี้ก็เล่นน้ำลายกูฟังน้ำลายหลายกูเดินอยู่กลางจัตุรัสไม่มีใครเห็นนะคุมผ้าคุมใส่ฮู้ดใส่ฮู้ดด้วยตาแดงข้างแล้วด้วยตาแดงข้างแล้วด้วยครึ่งนึงเหมือนคนเป็นครึ่งคนครึ่งกลูนั่นแหละเฮ้ยกูทำได้ไปยืนได้กินของกินได้กินของกินได้วิ่งไปคราวนี้ก็ไปเจอกูกำลังกินคนอยู่ในตรอกเขาเรียกว่าตอกแล้วตอก24ป่ะในเรื่องอ่ะตอกเหี้ยอะไรสักอย่างประมาณว่ามันมีนัมเบอร์ตอกมืดๆอะไรงี้แดกกำลังแดกอยู่ระพักสองตีนไว้เอาป่ะอารมณ์เหมือนกูกินไม่หมดหรอกคนเนี้ยมึงเอาเปล่าตีนคนเพื่อนสังคมกูแม่งดีเพื่อนกูใช่สุดยอดแต่ไปก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอายังรับไม่ได้ยังรับไม่ได้คือยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแต่คนดูรู้แล้วนะมึงเป็นอะไรแต่ยังรับไม่ได้ตอนนี้เขาเรียกว่ายังมีความคิดในใจว่ากูไม่อยากเป็นกูอะไรนี้เขาพยายามที่จุดนี้เยอะกูเป็นมนุษย์จะไปกินเขาเข้าใจว่าไม่ได้ใช่อะไรนี้แต่ว่าหลังจากยื่นตีนสามนาทีที่นั่นหัวขาดแล้วหัวขาดเลยถูกถีบเพราะว่ามีคนโผล่มากูเจ้าถิ่นกูเจ้าถิ่นกูเจ้าโอ้ยอยากกูซ่าสุดท้ายก็มีนั่นเองโผล่มาผมมาช่วยไว้ผมมาช่วยโฟกัสน้องโฟกัสทำงานอยู่ที่ร้านเค้กขนมเค้กร้านกาแฟนั่นแหละก็มาช่วยไว้แล้วก็มารู้ว่าพระเอกเนี่ยเป็นกูแต่พระเอกสุดท้ายก็ยังไม่ยอมกินยังไม่ยอมไม่ยอมอยู่พักใหญ่ๆเลยไม่ยอมพักใหญ่เลยใหญ่เลยเราดื้อเลยประเด็นนี้ในหนังในอนิเมะก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช้เวลาอยู่ตอน2ตอนกว่าพระเอกมึงจะเหี้ยมึงจะทำอะไรสักอย่างสุดท้ายแม่งวิธีของมันคือไปขอความช่วยเหลือช
่วยหน่อยช่วยหน่อยหาอะไรที่ฉันกินได้หน่อยจากเหตุการณ์นี้พระเอกมันรู้ตัวว่ามีไหนคนเดียวที่รู้ว่ามันคือเป็นอะไรมันก็เลยไปขอของที่กินได้จากนางที่ช่วยมันอ่ะสุดท้ายแม่งรู้ว่ากลูแม่งสามารถกินกาแฟได้เว้ยเฮ้ยเออบิยอนเป็นอย่างเดียวที่แม่งของมนุษย์ที่แล้วกินได้กาแฟแต่มันบอกว่าช่วยแค่ประทังนะประทังความหิวในวันที่นายหิวสุดๆนะมันช่วยอะไรนายไม่ได้หรอกอย่าฝืนอย่าฝืนความตะกะของตัวเองเลยต้องมีของฝากแม่งหยิบเนื้อสดให้ก้อนนึงฝากไปเก็บกินที่บ้านใช่ก็คือจะบอกอย่างนึงว่าในสังคมกูเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นแบบเป็นเขตหลายเขตที่ไปอยู่เนี่ยมีเจ้าของร้านกาแฟคนนึงที่เขาแบบสร้างสังคมของตัวเองขึ้นมาคือประมาณว่าเป็นที่มองว่าเป็นเหมือนเขาเรียกว่ากูมังสวิรัติเป็นกูที่ไม่ออกไปฆ่าคนเออเป็นกูที่แบบกินคนที่เขาฆ่าตัวตายมันจะมีป่าที่แบบคนชอบไปผูกคอตายผูกคอตายอะไรเงี้ยเขาเล่นกันอย่างนั้นอ่ะก็เอาศพตรงนั้นมากินกินแต่ศพคนตายอันนี้โอเคอย่างตรงสร้างมิติของการเป็นกูขึ้นมาก็คือมันเป็นกูที่แบบว่ากูก็ไม่ได้อยากจะกินคนไม่ได้อยากจะออกไปล่าคนฆ่าคนนะฉะนั้นเดี๋ยวกูกินคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วกันแล้วก็เกิดเป็นสังคมตรงนี้แล้วก็พระเอกก็เข้ากับตรงนี้ได้โอเคเพราะว่ามันไม่ได้อยากเป็นกูใช่อะไรงี้แล้วก็ได้การช่วยเหลือจากไอ้นี่แหละผู้เขาเรียกว่าเป็นหัวหน้านี่เป็นหัวหน้าร้านกาแฟให้เนื้อมาสุดท้ายพระเอกก็ไม่แดกอยู่เหมือนเดิมพยายามกีดคือพยายามเหลือเกินปั๊มนานมากอะที่เนื้ออันนี้แม่งอยู่ในตู้เย็นพระเอกอะแล้วพระเอกออกมันเอามาดูภาพตรงนี้เอาไว้ประเด็นเนี้ยช่วงนี้จะใช้เวลาเยอะที่มองว่าเยอะเกินไปหลังจากนี้เนี่ยเพื่อนก็พยายามติดต่อพระเอกฮิเดะเพื่อนสนิทจนพาไปพบกับไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้ตัวที่วางมากนี่แหละมันบอกว่าพาไปหารุ่นพี่หารุ่นพี่ไปคุยกันด้วยเรื่องใหญ่เนี่ยนะรุ่นพี่สักพักพระเอกไปเจอเฮ้ยมันคือไอ้คนนั้นที่ถีบคนนั้นหัวลุกในตอกอ่ะอ๋อมาเฟียเองมันชื่อนิชิโอมาเฟียไอ้นิชิโอนี่แล้วก็พากันไปเจอเอาเป็นว่ามาเฟียแล้วกันเท่ๆเราเท่ๆเปิดประตูเข้ามากำลังเย็ดผู้หญิงอยู่เลยเท่ๆไปละฮ่อฮ่อที่มองว่าสีนี้เป็นสีที่ตลกนิดนึงอยู่ดีแม่งไอ้เพื่อนพระเอกไอ้ฮิเดะชวนไปกินหิวเปล่าพี่ไปกินอะไรกันดีกว่าอ๋อไปหากินอะไรใช่ฉันก็หิวเหมือนกันมาไปหาอะไรกินกันตาเพื่อนพระเอกซัดซัดหัวเพื่อนพระเอกโต๊ะพังเลยตายไม่ตายเกือบตายเอาเป็นว่าแบบสลบเมื่อยไปเลยเออวันนึงมึงอยากจะกินก็กินไอ้เหี้ยนี่กูงงทั้งที่สนิทกันเออกูงงมันให้เหตุผลไอ้ตัวไอ้เหี้ยนั่นน่ะไอ้ตัวที่ทุบหัวเพลงว่าอ้าวกูนึกว่ามึงพาเพื่อนมาให้กินเออมันรู้เลยนะพระเอกเป็นกูกูคิดว่าเออมึงจะพาเพื่อนมาให้กินนึกว่าแบบมึงพามื้อเที่ยงมามึงบ้าป่ะเนี่ยฆ่าให้อะไรกูงงไม่รู้อะไรตรงเนี้ยตรงนี้พี่มองว่าความสัมพันธ์ตรงนี้พี่มองว่ายังไม่ไปไหนสุดท้ายมันก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นมาพระเอกแม่งไม่ยอมมาทำเพื่อนกูอะไรนี้ก็เป็นซีนแรกเลยที่พระเอกโชว์พลังเหมือนพระเอกมันรับไม่ได้มาทั้งเรื่องแล้วนี่ตลอดที่เราผ่านมาพระเอกมันแบบโอ้ยกินไม่กินกูไม่อยากเป็นกูกินไม่กินคราวนี้ระเบิดพลังครั้งแรกกันก็ต้องมีแขน4แขนแต่ละตัวไม่เหมือนกันบางตัวก็จะเป็นแม่บี้เหี้ยอย่างบางตัวนี่มันเป็นผีเสื้อเป็นคล้ายสัตว์แล้วแต่ไอตัวนางเอกมันจะมีปีกเล็กๆเล็กๆเองแต่แม่งยิงได้แต่มันยิงได้สุดท้ายนิซิโอแม่งแพ้สู้ไม่ได้โอ้เก่งเฮ้ยแม่งบ้าเฮ้ยมันเน้นลูกบ้าเน้นลูกบ้าเพราะว่าเยี่ยร่มแบบเสียสติเฮ้ยมันจะเสียสติหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พระเอกก็สลบไปแล้วไอ้ตัวจำไอ้ตัวที่ออกไปหาเนื้อตอนกลางคืนได้ไหมจำได้ไอ้ตัวนั้นกับนางเอกก็มาเจอกับพระเอกแล้วก็ช่วยไว้ลืมบอกไปว่าตอนต้นเรื่องมันมีกลูพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกคู่หนึ่งที่พ่อแม่ตายไปแล้วต้องมาพักพิงที่ร้านกาแฟนี้ก็จะบอกอย่างนึงว่าช่วงระหว่างตอนนี้มันมีการตัดไปตัดมาไปที่หน่วยองค์กร CCG มันเป็นองค์กรที่ล่ากูอันนี้แล้วกันเป็นองค์กรล่ากูเราจะเห็นตัวเอกตัวนึงผมขาวๆชื่อมาดกมาดกขาวมาขาวตาอามอนนั่นเป็นคู่หูสองคนที่แบบออกล่ากูอะไรอย่างงี้แบทแมนโรบินประมาณนั้นประมาณนั้น2คนนี้เนี่ยไล่ล่ามาตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่เขาไปพบว่ามีกูผู้ชายกูผู้ชายตัวนึงที่แบบฆ่าได้มันจะมีอารมณ์ที่ประมาณว่าไอ้เนี่ยพยายามเก่งเรื่องสัญชาตญาณรู้ว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันต้องมีกูเป็นเมียแน่นอนชอบอันนึงตรงที่มันเปรียบเทียบมันกำลังแดกโดนัทอยู่มีคนถามว่ารู้ได้ไงว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยแฟนของมันจะเป็นกูด้วยเหมือนกันนะฮะอะไรงี้มันก็เอาโดนัทมาให้ดูว่ามึงคิดว่ามึงจะเป็นแฟนกับไอ้เหี้ยนี่ได้หรอคือเป็นแฟนกับอาหารได้หรือเปล่าคือกูเนี่ยจะมีแฟนเป็นมนุษย์
ก็คือเป็นมีแฟนทหารเหรอมันคงไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยไอ้เหี้ยนี่ก็ไล่ล่ามันเรื่อยจนพระเอกก็ได้รู้จักกับแม่กับน้องคิคาริของมันหากินเองไม่ได้ก็ต้องมาพึ่งอาศัยที่ร้านกาแฟเหี้ยนี่แหละพระเอกก็เริ่มรู้จักกันเรื่อยๆโดยการที่น้องที่คารีนี่ก็ชอบอ่านหนังสือมันเหมือนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเนาะใช่ไอ้กูพวกเนี้ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆสองคนนี้มันก็มีเหตุการณ์อยู่วันหนึ่งที่ไอ้ตัวพวกหน่วย CCG ไล่ล่ามาเจอกับแม่ของน้องที่คารีเนี่ยแล้วก็ฆ่าแม่เขาตายแล้วตอนนั้นเนี่ยน้องคารีแม่งเห็นเหตุการณ์ที่แม่ตายเลยคราวนี้แม่อยู่ไม่ได้แล้วไอ้โซนเนี้ยแม่งอยู่ไม่ได้แล้วต้องย้ายหนีต้องหนีให้ได้สุดท้ายแล้วมันจะมีอยู่คืนหนึ่งไอ้ผู้นำ CCG อ่ะไม่รอดเอาแขนห่อผ้าไว้แขนแม่นี่แหละที่โดนฆ่านี่แหละห่อผ้าแล้วไปตั้งไว้ที่สถานที่เกิดเหตุน้องนี่กะลิได้กินกลางคืนเดินออกไปคิดว่าแม่คิดว่าแม่ไม่ตายเด็กไงเด็กคิดว่าเดินตามออกไปอะไรอย่างนี้ไปเจอโป๊กเชะเลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่อสู้ขึ้นมาตอนช่วงก่อนหน้านี้มีการไปสร้างหน้ากากด้วยพวกกูจะมีการสร้างหน้ากากเป็นนิดนึงประมาณนั้นเป็นร้านเหมือนร้านจักอะไรงี้แล้วก็พระเอกก็มีหน้ากากของตัวเองไอ้ฝั่งตัว CCG เนี่ยมันจะมีคนนึงไอ้มาดุหัวทองๆเนี่ยพี่มองว่าน่ากลัวดีเพราะทุกสิ่งที่มามันดูมั่นใจอ่ะมันดูมั่นใจแล้วแบบว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆโจ๊กเกอร์นิดๆมันจะแบบมั่นใจแบบกูฆ่ามันได้แล้วกูรู้มึงไปไหน อะไรงี้ก็ตามไปจนมานี่แหละล่อไอ้น้องนี้มาได้แล้วเกิดซีนต่อสู้กันขึ้นมาไล่ล่ากันมันจะมีช่วงนึงที่ไปฝึกกันมาก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงฝึกนี่ไม่ช่วงฝึกนี่จริงๆแม่งข้ามเลยก็ได้ข้ามเลยก็ได้ช่วงฝึกกันพักใหญ่เลยแบบต่อสู้หนังเรื่องนี้มันจะเป็นสเต็ปนิดนึงอ่ะพอมาถึงกลางเรื่องเพลงต้องฝึกพอเดี๋ยวตอนจบแม่งต้องไปสู้กับบอสประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นก็นั่นแหละสุดท้ายก็ได้ไปสู้กันนางเอกจับคู่กับไอ้ตัวมาโดพระเอกไปสู้กับไอ้ตัวลูกน้องของมาโดก็คืออาร์มอนจะบอกอย่างนึงไอ้ตัวอาร์มอนเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่ามันมีโมทิเวทมันอย่างนึงที่เค้าหยอดมาคือมันเหมือนกับพ่อแม่มันตายพ่อกูอะไรอย่างนี้เลยมาอยู่ในหน่วยนี้ก็หยอดกันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้แล้ว3คนนี้ก็สู้กันพระเอกแม่งตอนนั้นใส่ชุดเต็มแล้วอย่างที่เราเห็นในเทเลอร์นะหน้าครึ่งนึงในโปสเตอร์มีซิปอะไรงี้นั่นแหละใส่ชุดเหมือนอนิเมะเด๊ะๆนะแล้วก็ไปสู้กันช่วงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะลบความก็เลยความระทึกลงไปพอสมควรเพราะว่ามันตัดไปตัดมาในแอคชั่นที่แบบว่ามันทำให้เราดึงเราออกอ่ะเหมือนกับแม่งไหนมาเดี๋ยวกำลังสู้กับพ่อเอกกันอย่างมันเลยเหี้ยแม่งถีบรถใส่กันอะไรใส่กันเหี้ยตัดมาที่ไอ้นี่แม่งกำลังยืนจ้องกันอยู่เข้าใจว่าเขาอยากจะให้เหตุการณ์มันเกิดพร้อมกันแต่ว่าพอตัดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนอกจากเหตุการณ์แม่งไม่ค่อยเชื่อมโยงกันแล้วมันจะลบความระทึกตรงนั้นออกไปพอสมควรพี่หมอว่ามันไม่ได้แย่นะแต่แค่จุดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าถ้าเกิดมันสามารถเล่าให้เกี่ยวข้องกันได้มันน่าจะโอเคแต่ว่าสำหรับพี่เนี่ยมันเป็นซีนแอคชั่นญี่ปุ่นที่มันอยู่นะมันอยู่แล้วที่พี่จะตื่นเต้นกับมันเพราะอะไรไหมกรูแต่ละคนจะมีพลังไม่เหมือนกันและไอ้พวก CCG เนี่ยมันจะเหมือนพวกสะสมของนี่นึงเว้ยCCG เองจะมีกระเป๋าซูทเคสกับมันอยู่กระเป๋าพนักงานนี่อะไรอย่างมันใช้ชิ้นส่วนของกูเนี่ยมาทำเป็นอาวุธมันชื่อควิงเก้เฮียควิงเก้เฮียอะไรอย่างเรียกว่าควิงเก้เหมือนไปเจอกูตัวนี้พลังมึงน่าสนใจนะฉันอยากจะจับนายมาทำควิงเก้อะไรเงี้ยประมาณนั้นเอาพลังมันมาใส่กระเป๋าแล้วมันใช้ได้แล้วสิ่งสุดท้ายที่ไอตัวมาโดดเนี่ยมันเอาพลังมาใช้ก็คือของแม่ของน้องนิคารีโอ้โหโหดละมีสองมือเลยเฮียมือขวาใช้พลังของพ่อมือซ้ายใช้พลังของแม่เฮียสองมือเลยลงคล้ายๆกับไอปีเสื้อเฮียทุกอย่างเลยนั่นแหละโอ้แต่โคตรโหดนะไอปีพวกเนี้ยคือแม่งสะบัดทีเดียวแม่งครอบนางเอกอะแล้วแม่งเลือดสั่นอย่างงี้แล้วเลือดแม่งย้อยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสุดท้ายตัวน้องอิทาลีทนไม่ไหวปล่อยพลังของตัวเองมาตัดแขนไอ้มาโดซะตัดขาด้วยมั้งสองอย่างเลยแล้วก็นั่นเองแม่งปิดชีวิตซะน้องอิทาลีไม่ยอมฆ่าไม่ฆ่าแล้วพลังของน้องอิทาลีเป็นไงรู้ไหมก็เป็นพ่อขึ้นแม่ขึ้นผสมกันมีทั้งของพ่อของแม่ที่โหดเลยคันนี้โหดประเดิมอีกฝั่งพระเอกพระเอกก็สู้กับไอ้มาโดนี่ใช้เหมือนท่อนกระบองเฮียเลยอ่ะมันรู้ได้เป็นจากใครอ่ะมันเหมือนมีสวิตช์แม่งกดตึ๊ดแล้วมันหมุนอ่ะดิโดได้ไงพี่ว่ามันอยู่มันสนุกอยู่มันอยู่สำหรับพี่มันจะพระเอกมันจะแบบมีการใช้หางพระเอกจะกระโดดสูงได้แต่คนจริงๆทำไงก็ใช้หางไงพลังกูตบปื๊ดแล้วแม่งโหกระโดดขึ้นไปสูงอะไรเงี้ยลอยๆมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอารมณ์เงี้ยแม่งสู้กันไปสู้กันมาสนุกอยู่อะไรงี้สุดท้ายก็ชนะไอ้มาโดตายอาร์มอนก็ไปไว้อะไรอาร์มอนไม่ตายนะอาร์มอนพระเอกไว้ชีวิตไว้ชีวิตตอนจบพระเอกกำลังจะฆ่าแล้วบ้าเลือดเลยพระเอกแม่งบ้าเลือดเลยสักพักเห็นเงาตัวเองในน้ำลืมตาจนเช้าก็ลืมเธอสำนึก
ทำให้ขึ้นมาได้ว่าเอ้ยกูไม่ได้อยากมันยังไงมันเหมือนจะกินเลยตอนแรกมีเครื่องนึงเป็นมนุษย์มันติดสำนึกอยู่หลังที่กูมีการนึงจะชอบพูดอะไรที่ซึ้งๆในวินาทีสุดท้ายเหมือนกันนั่นเองตอนแรกเกือบจะตายแล้วนั่นเองมันสู้ไม่ได้เลยกูบอกกูตกตัวไม่ได้อยากยังนั้นหรอกอะไรนี้มันจะพูดอะไรที่แบบซึ้งๆมันจะพูดประมาณแบบฉันก็ไม่ได้อยากเกิดมาอย่างเงี้ยแต่กูเกิดมาเป็นกูแล้วอ่ะกูก็ต้องกินอ่ะถ้าไม่กินกูก็ตายแล้วกูทำยังไงมันแค่อยากอยู่รอดเฉยๆแล้วไงเรื่องจะออกแนวตัวร้ายหน่อยเป็นตัวร้ายที่อารมณ์เหมือนกับตำรวจตัวร้ายเออเป็นตำรวจตัวร้ายแล้วอาร์มอนคือตอนหลังกลับใจนะอาร์มอนเป็นคนดีนะอาร์มอนเป็นเหมือนกับผมมองว่ามันแค่ทำตามคำสั่งอารมณ์อย่างนั้นอาร์มอนมันจะไม่ค่อยอะไรมันจะตั้งคำถามตลอดเลยเฮ้ยทำอย่างนี้ดีแล้วอะไรนี่ดีแล้วเหรอแต่ก็คือยังทำยังอยู่ในหน่วยนี้อยู่อะไรเงี้ยผมมองว่ามันก็ได้มิตินะเออมันไม่ใช่แค่ตำรวจเหี้ยหมดเลยมันก็ยังมีคนแบบอาร์มอนบ้างเลยหลายๆมุมอะไรอย่างงี้กูก็มีเหี้ยบ้างเลวบ้างฝั่งตำรวจก็เหี้ยบ้างเลวบ้างเขาบ้างผสมกันมันจะดูเวทน้ำหนักให้ทั้งสองฝั่งเออมันมีทั้งคนดีและมีดีนะอยู่ทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยตรงกลางมันมีตรงกลางนี่แหละพี่มองโอเคชอบอย่างนึงตรงที่เขาไม่ได้พยายามหยอดภาคต่ออะไรบ้างแบบมีสังคมอีกเยอะหน้าเลยไม่ได้แบบจบปั๊บตัดไปรับหน้าซีจีคนใหม่อะไรเงี้ยอะไรนั้นยังไม่ถึงขั้นไม่เผื่อเออพี่ว่าโอเคอยู่จะมีปัญหาหลังเลยแค่การแสดงความใหญ่ละความใหญ่ยังตัดไม่ค่อยได้อันนี้เป็นอะไรที่พี่มองว่าจริงๆแล้วมันมีหนังที่แบบไม่ค่อยใหญ่ขนาดนี้ก็มีมีนะแต่มันจะเป็นหนังที่อาร์ซี่หน่อยมีเรื่องนึงที่ชอบมากเรื่องคลิปปี้ตัวร้ายเป็นเหมือนฆาตกรโรคจิตชอบจับคนมาขังไว้ในบ้านตัวเองแล้วก็ไปแอบบอกกับคนอื่นว่าไม่มีใครอยู่หรอกอะไรอย่างนี้มันจะมีความขนลุกน่ากลัวอยู่พี่นั่งอยู่เออใช่ได้อันนี้ผมเรื่องนี้แนะนำแล้วกันคลิปปี้พี่มองว่าเรื่องนั้นไม่ใหญ่เท่านี้เรื่องนี้ใหญ่พอสมควรนะฮะทั้งนั้นที่มันจำที่กูเพ่งกินเค้กได้ป่ะล่ะใช่นั่นแหละแบบนั้นแหละทั้งนั้นที่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นหนังฮอร์เรอร์จริงๆแล้วมันน่าจะตบบรรยากาศตบอะไรให้เราดูเป็นจริงกว่านี้เอาไปเทคนิคเลยพี่ท็อปหนังเรื่องนี้ไอ้ตัวพลังเนี่ยพี่เข้าใจว่ามันคิดยากเว้ยใช่เพราะด้วยต้นไอเดียเขามันคืออวัยวะเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วมันจะดูแบบลอยอ่ะเออผลที่ลอยผมว่าเขาเลือกใช้อะไรผิดไปนิดนึงส่วนไหนที่เขาใช้แม่งเขาชอบใช้สถานที่ที่แบบแสงอยู่ข้างหลังอ่ะเหมือนห้องที่มันสู้กับไอตัวรุ่นพี่ที่มันจะพาไปอ่ะโอ้แสงอยู่ข้างหลังอะไรงี้แล้วก็ไปสู้กับหลังแสงด้วยความที่หนังเขาพยายามเท่แล้วเทคนิคเขาจะช่วยในการซัพพอร์ตให้มันดูเท่พระเอกไปยืนเหมือนนารูโตะแล้วมีหางแล้วมีแสงอาทิตย์สาดลงมาควันตีสโมกเต็มห้องตีสโมกเต็มห้องคำว่าตีสโมกคืออะไรเวลาเราเห็นในหนังอ่ะเวลาเราเห็นลำแสงยิงอ่ะสังเกตป่าวว่าเวลาเรายืนตื่นตอนเช้าแล้วลองยืนมองหน้าบ้านเลยเราไม่มีทางมองเห็นลำแสงด้วยตาเปล่ามันต้องตีสโมกคือควันเอาง่ายๆแต่ผมมองว่าควันที่เห็นน่าจะเป็นควัน CG คิดเหมือนกันต้องบอกว่าในยุคดิจิตอลแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนฟิล์มแล้วนะผู้กำกับหลายคนที่โตมาในยุคดิจิตอลเขาจะใช้วิธีการถ่ายกลางถ่ายกลางคือเอาไงให้เห็นดีเทลช่วงที่มืดที่สุดก็ยังมองเห็นช่วงที่สว่างที่สุดก็ยังมองเห็นแล้วเอาไปแก้โพสพี่มอหนังเรื่องนี้นั่นเป็นอย่างนั้นเอาไปแก้ไปเติมแสงอาทิตย์เข้ามาแต่ว่าไอ้เติมนู่นเติมนี่สิ่งที่เขาเลือกซีนที่เขาเลือกเหมือนกับซีนตอนสุดท้ายที่สู้บนรถคุณจะเห็นไหมแสงข้างบนมันจะมีแสงขาวๆพุ่งลงมาอะไรอย่างนี้แล้วมันจะคือยิ่งจะทำคือตอนแสดงอ่ะมันไม่เห็นหางหรอกถูกไหมล่ะคือมันก็ดูดีโอ้ยแสดงแม่งขึ้นสลิงบินกันไปบินกันมาว่าดูดีแต่พอไปเติมหางปุ๊บแม่งแสงข้างหลังมันทำร้ายนะครับแสงข้างบนอ่ะมันก็ห้องในนั้นเหมือนกันทำร้ายนะครับพี่เลยมองว่านี่แหละมันเหมือนเถียงกันอยู่คือมันเหมือนกับมีปัญหาในตอนที่เราเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดพอสมควรอันนี้อาจจะแบบคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยงานจริงๆมันจะยากขึ้นนะถ้าเกิดเราใช้แสงแบบนี้ขึ้นมาก็จะเป็น2ซีนหลักๆเลยที่มองว่าดูไม่ค่อยดีแต่ซีนอื่นไม่มีปัญหาโอเคแล้วยิ่งตอนมืดๆอ่ะไอตอนมืดๆที่อยู่ใต้สะพานกำลังจะบอกว่าตอนที่อยู่ในตรอกนั้นก็โอเคนะใช่ตอนที่พระเอกไปเจอไอ้เคี้ยนนั้นกินตีนลื่นยื่นให้นั่นแหละก็โอเคอะไรนี้นั่นแหละก็เลยมีปัญหาหลักๆแค่ประมาณนี้หนังอีกอย่างนึงสวยไม่ดูไม่ได้อยู่แย่เลยบางทีนอนพระเอกนอนอยู่เรื่องบ้านอื่นไล่มาโอเคสวยดีอะไรงี้มองว่าภาพยังโอเคอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรหรือว่าไม่ได้หรือว่าขนาดนั้นแล้วก็ภาพไม่ได้ปั้นแบบโอ้โหไล่แบบคุ้ยดอลลี่ไล่ไม่ได้ปั้นขนาดนั้นไม่ได้ปั้นมากแต่สวยๆหน่อยก็ไม่ได้ซาวก็โอเคนะเขาไม่ได้ใส่ซาวเยอะแยะอะไรมากมายที่มองว่าไม่ได้พยายามเล้าวิวอะไรมันอยู่ในระดับที่หนังแอคชั่นญี่ปุ่นนะถูก
มันก็ประมาณนี้แหละอยู่ในระดับที่เออโอเครับได้นะให้คะแนนเลยดีกว่าเรื่องนี้มันตามหนังสือตามซะจนไม่เหี้ยโอเคแหละกูไม่อยากจะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีแฟนบอยมาโอ้พี่อะไรวะแม่งก็ตังค์ก็ดีอยู่แล้วนี่ก็อยากดูอย่างนี้นี่พี่มองว่าเราสามารถทำให้มันดีได้กว่านี้ดิเราอย่าหวังแค่นี้ดิเราต้องหวังเออให้มันเป็นมูฟวี่ที่สามารถเอาไปเทียบกับหนังเฮอร์เรอร์ที่แบบเออมันติดอันดับมันอะไรนี้ได้คือช่วยยกระดับหนังของไลฟ์แอคชั่นมันเหมือนกับหนังทำจากเกมมาแหละเหมือนกันแหละถ้าเกิดคุณยกระดับตรงเนี้ยหนังพวกนี้ก็จะมีการยอมรับมากขึ้นนะมันก็จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรวะเปิดตลาดคนดูให้นอกจากไม่ใช่คนที่ชอบการ์ตูนอย่างเดียวคนธรรมดาก็ดูได้ด้วยเกมอะไรเกมแบบแม่งน่าสนใจเผลอๆดันมาคู่ขี้สูสีตีตลาดกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้เลยนะใช่ถ้าเกิดคุณทำให้มันดูเป็นมูฟวี่จริงๆไงนี่แหละมันเลยแบบเฮ้ยมันจะมีการตีนั่นอยู่ไงการเขาเรียกว่าไปตีกรอบมันอยู่ในตีกรอบก็หนังจากเกมมันเป็นอย่างนี้ก็หนังจากการ์ตูนมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราอย่าไปตีกรอบเพราะว่าเราสามารถพัฒนาได้ฉะนั้นเรื่องนี้พี่ว่ามันโอเคแต่ก็ไม่ได้หวือหวาอะไรเลยให้ที่6คะแนนนะครับสำหรับพี่เขาบอกว่าเรื่องนี้พี่สนุกแต่ไม่ได้ปลื้มดูได้ถ้าใครอยากจะดูไปดูก็ได้ใช่แล้วอีกอย่างนึงขอพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องเหมือนไม่เหมือนนี่ถ้าทั้งนี้ส่วนตัวเลยสำหรับพี่เหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้พี่ไม่ได้มายเลยว่ากูอยากเห็นเหมือนกูอยากไม่เหมือนถ้าอยากเห็นเหมือนมันจะมีข้อเสียในใจพี่คือกูจะรู้ตอนไหนเออกูรู้มาแล้วกูจะรู้ตอนไหนสำหรับพี่ถ้าเหมือนแล้วในทัศนคติพี่นะเอาเส้นเรื่องมาก็ได้ใช่แล้ววิเคราะห์สิอะไรที่มันเป็นการ์ตูนแล้วไม่ดีวะอะไรที่มันเป็นการ์ตูนแล้วดีวะรู้ทราบป่ะเออบางช่วงของการ์ตูนแม่งเล่าอยู่ประมาณ2เล่มอ่ะพระเอกแม่งเดินหาหรือพระเอกทำใจอยู่2เล่มมึงก็ไม่ต้องทำใจอยู่ครึ่งเรื่องก็ได้ใช่แล้วไงป่ะมึงทำใจอยู่แค่เฮ้ยเปิดมาปั๊บไอ้เหี้ยอ้วกแล้วพระเอกนางเอกช่วยเลยก็ยังได้รู้ทราบป่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบบางทีมเป็นจุดเล็กๆอ่ะกับอีกอย่างนึงเข้าใจว่าความเป็นญี่ปุ่นหลายๆคนชอบเถียงอันนี้พี่ขอเถียงว่าบางทีญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นต้องเขาบวกด้วยใช่เขาบวกตัวเองนั่นน่ะเขาบวกตัวเองด้วยเหมือนถ้าอย่างถามว่าปกติคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นไหมไม่เป็นขอเถียงเลยว่าไม่เป็นแต่รายการญี่ปุ่นเป็นอย่างนั้นใช่รายการทีวีอ่ะเคยรายการทีวีป่ะแบบเฮ้ยจัดเป็นจัดเป็นจัดเป็นถ้าเป็นรายการเขาเป็นอย่างนั้นมันเป็นการปั้นของเขาเว้ยเออมันเป็นการปั้นของเขาอ่ะการปั้นคนบางทีเราดูโทรทัศน์เราคิดว่าตัวจริงเขาก็คงเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่นะกูก็ไม่เคยเจอญี่ปุ่นโดนหักอกแล้วอย่างเงี้ยกูก็ไม่เคยอ่ะรู้ป่าวไหมแล้วถ้าจะไม่เหมือนมันก็เป็นข้อดีคือเฮ้ยมันก็มีอะไรให้เซอร์ไพรส์แต่มันก็มีสิ่งที่พี่อยากเหมือนกันถ้าอยากไม่เหมือนเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรที่มันสำคัญในเรื่องต้องไม่ทิ้งอะไรที่ทิ้งได้ทิ้งไม่ได้ถ้าจะทำไม่เหมือนน่ะต้องรู้ว่าอะไรที่ทิ้งได้ทิ้งไม่ได้สิ่งที่เป็นโตเกียวกูเนี่ยมันคืออะไรเออจับเขาเรียกว่าเอาหัวใจของมันมาเล่าใหม่มาเล่าใหม่อะไรนี้แล้วหนังเรื่องเนี้ยพี่เลยบอกว่าดูสนุกได้ไงใช่แต่ไม่ถึงกับดีหนังเรื่องนี้พี่ขอให้6เหมือนกันไปดูเหมือนกันลองไปดูลองดูใช่ไหมอ่านก็ได้เหมือนกันเปี้ยเลยไปดูกันอันนี้เหมือนแม้กระทั่งแบบเจอนางเอกที่ร้านกาแฟนี่ก็ต้องไปเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะๆดูอันนี้ไปได้แต่จริงๆถ้าให้พี่เลือกนะระวังนะการนี้ไม่พี่ว่าพี่ชอบดูอนิเมะมากกว่าคือด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนไงความใหญ่ของมันเออสามารถดูได้การ์ตูนมันดูใหญ่อะไรงี้เออจริงๆแนะนำนะถ้าเกิดใครที่แบบพี่มันก็ใหญ่อย่างนี้แล้วแนะนำเลยเรื่องคิตตี้ลองไปดูเออสนุกปากโดเนทสำคัญเลยคือขอบคุณเนี่ยที่พูดทุกเทปต้องพูดอันนี้คือเหมือนเป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุนพวกเรานี่คือคนที่สนับสนุนแล้วไม่ได้แค่รักพวกเราอย่างเดียวคือเขาลงมือทำเหมือนพี่ตูนที่บอกว่าจะช่วยทุกคนจะวิ่งช่วยชาติคือมันจะมีบางคนแบบเฮ้ยพี่ตูนไม่โง่นักวิชาการหรอกไม่ชอบกันก็โอ้โหพี่ตูนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางแต่อย่างน้อยๆพี่ตูนทำเว้ยพี่ตูนทำแล้วคุณก็ทำเพื่อเอ็กซิสเหมือนกันคือเขามาวิ่งคุณก็ทำเพื่อเอ็กซิสเหมือนกันแล้ววิธีทำคืออะไรครับพี่ท็อปชื่อที่ขึ้นข้างบนนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นชื่อสำหรับคนที่โดเนทผ่าน PayPal กับ TrueMoney 2 อย่างเนี่ยมันขึ้นได้เลยเพราะว่าทาง PayPal กับ TrueMoney จะแจ้งเรามาว่าเป็นใครที่โดเนทมาหาเราแต่ถ้าเป็นพร้อมเพย์กับบัตร True 14หลักเราจะขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาบอกแค่ว่ารหัสไหนที่คุณส่งมาให้เราเขาไม่บอกว่าใครเราขึ้นไม่ได้แต่ถ้าใครสะดวกพร้อมเพย์กับบัตรทูสีลักอินบ็อกซ์มาหาเราได้ถ้าอยากให้ขึ้นอินบ็อกซ์มาเลยบอกพี่โอนแล้วนะ
มาได้ก็เราก็จะขึ้นให้แล้วก็ฝากช่องทางหน่อยทุกทีครับผม Active Entertainment นะครับผมใน Facebook นะครับผมก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยแล้วก็มาคุยมาขอหนังอะไรได้คุยได้จริงเปล่าคุยได้จริงคุยได้จริงขอได้จริงแต่รู้ได้หรือเปล่ากูทัก3วันก็ยังไม่ตอบคุยได้ทักได้แต่ไม่รู้ตอบหรือเปล่าถ้ามาถ้ามาสวยๆหน่อยก็อาจจะทักไปพยายามตอบพยายามถ้าเห็นถ้าไม่ลืมหรือไม่ตกหล่นไปพยายามตอบเลยถ้าก็นอนน้ำรีวิวนะครับบน YouTube ครับผมกด Subscribe ด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดก็กดกระดิ่งด้วยครับผมครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวครับลาไปก่อนครับผมเราสามคนก็ไปแล้วครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ